ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ The Matrix ภาคที่1เพาะพันธุ์มนุษย์เหนือโลกเรื่องราวสุดแสนตะการตาและเหนือจินตนาการของหนังเริ่มต้นในห้องพักเก่าๆแห่งหนึ่งในเมืองขณะนี้ก็ได้มีตำรวจท้องถิ่นหลายคนกำลังพังประตูเข้าไปจับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีนามว่าทรินิตี้แต่เหมือนว่าทรินิตี้เธอก็ไม่ได้รู้สึกกลัวตำรวจเลยสักนิดแม้ว่าปืนทุกกระบอกจะเล็งตรงไปที่เธอขณะเดียวกันที่ด้านล่างของโรงแรมขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังตั้งแนวปิดล้อมอาคารแต่ไม่นานนักก็มีพวกสายลับที่นำโดยสมิธเข้ามาที่หน้างานพวกตำรวจพอเจอกับสายลับสมิธก็พากันทำหน้าเบื่อหน่ายเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีสายลับเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องทุกอย่างมันชักจะวุ่นวายเสมอตัดกลับมาที่ด้านของทรินิตี้หลังจากเธอโดนพวกตำรวจบุกเข้ามาล้อมตัวตัวของเธอนั้นก็แกล้งทำเป็นยกมือขึ้นแต่พอพวกตำรวจเผลอจนไม่ทันระวังตัวทรินิตี้เธอก็พลิกตัวกลับมาแล้วใช้เท้าใช้หมัดเตะฟาดใส่พวกตำรวจแถมเธอยังวิ่งไต่กำแพงม้วนหลังเตะก้านคอได้อีกด้วยเป็นเหตุให้พวกตำรวจเกือบ10คนล่วงลงไปนอนกองกับพื้นทันทีหลังจากจัดการพวกตำรวจได้ทรินิตี้ก็ได้ใช้โทรศัพท์โทรไปหาผู้ชายที่มีชื่อว่ามอร์เฟียสเธอต้องการทางออกไปจากที่นี่มอร์เฟียสที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าของเธอก็รีบบอกตำแหน่งของตู้โทรศัพท์รีบไปให้ถึงที่นั่นแล้วเธอจะสามารถหนีจากพวกมันได้ทว่าพอเปิดประตูห้องออกไปพวกสายลับมันก็ดันวิ่งเข้ามาเจอพอดีทำให้ทรินิตี้ต้องวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าสายลับสมิธถึงแม้ว่าจะดูเป็นคนร่างใหญ่โตแต่เขากลับสามารถวิ่งได้เร็วราวกับพายุส่วนด้านแม่สาวทรินิตี้เองนั้นเธอก็วิ่งกระโดดข้ามตึกแล้วตึกเล่าดูทรงแล้วเธอนั้นไม่น่าจะใช่คนปกติขนาดพวกตำรวจที่วิ่งตามมายังพากันอ้าปากค้างเพราะมันจะมีคนสักกี่คนบนโลกที่สามารถกระโดดได้ไกลขนาดนี้ด้วยแต่ไม่ใช่แค่ทรินิตี้คนเดียวที่ทำได้เพราะเจ้าสายลับสมิธเองก็สามารถกระโดดตามมาได้เหมือนกันส่วนด้านทรินิตี้เธอก็ไม่รอรับชมความสามารถของมันเธอรีบวิ่งกระโดดเข้าทะลุหน้าต่างไปยังตึกฝั่งตรงข้ามแล้วพอเห็นว่าสายลับยังไม่ตามเข้ามาทรินิตี้ก็รีบวิ่งลงไปที่ตู้โทรศัพท์ที่อยู่ข้างถนนแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่กำลังจะไปที่ตู้เพราะตรงหน้าเธอมีสายลับอีกคนกำลังขับรถบรรทุกตรงไปใส่ตู้โทรศัพท์แต่ว่าตัวของทรินิตี้ที่อยู่ใกล้กว่าเธอก็เอื้อมไปหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นมาได้ทันแล้วพอรถบรรทุกชนอัดใส่ตู้โทรศัพท์ปรากฏว่าร่างกายของทรินิตี้ก็ได้หายไปแล้วส่วนด้านพวกสายลับที่ทำงานพลาดพวกมันทั้ง3คนก็ไม่ได้รู้สึกแย่เลยสักนิดเพราะตอนนี้พวกสายลับรู้แล้วหรือว่าเป้าหมายคนต่อไปของพวกทรินิตี้คนนั้นมีชื่อว่านีโอเราต้องไปหาตัวชายคนนั้นให้เจอฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับชายรูปหล่อคนหนึ่งที่มีชื่อว่านีโอระหว่างที่นีโอกำลังนอนหลับอยู่หน้าคอมพิวเตอร์จู่ๆก็ได้มีข้อความจากใครไม่รู้พิมพ์ส่งเข้ามาข้อความนั้นบอกให้นีโอจงตามกระต่ายตัวสีขาวไปนีโอที่ได้เห็นข้อความแปลกๆนี่ก็รู้สึกงงมากๆทว่ายังไม่ทันได้เช็คว่าใครส่งมาจู่ๆที่ประตูหน้าบ้านก็ดันมีคนมาเคาะประตูเรียกแล้วพอนีโอเดินไปเปิดประตูปรากฏว่าคนที่มาเคาะนั้นก็คือพวกนักเลงคนพวกนี้จ้างให้นีโอทำการแฮกข้อมูลอะไรบางอย่างซึ่งการกระทำของนีโอนั้นเป็นความผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์นีโอที่รับงานมาก็ไม่ทำงานพลาดเขาส่งมอบงานโดยการบันทึกลงใส่แผ่นเดสแล้วรับเงินมาอย่างสบายๆทว่าก่อนจากกันพวกนักเลงก็ได้ชวนให้นีโอไปเที่ยวด้วยกันดีกว่าแน่นอนว่าหนุ่มไอทีอย่างนีโอก็ต้องปฏิเสธแต่ก่อนจะปิดประตูนีโอก็เหลือไปเห็นรอยสักรูปกระต่ายตัวสีขาวที่อยู่บนหัวไหล่ซ้ายของผู้หญิงคนนั้นนีโอเขาก็เลยนึกถึงข้อความที่เจอในคอมพิวเตอร์ก่อนหน้าทำให้นีโอเปลี่ยนใจแล้วตามพวกนักเลงออกไปจากบ้านฉากต่อมาตัดไปยังที่ลานเหล้าระหว่างที่นีโอกำลังนั่งเหงาอยู่คนเดียวจู่ๆทรินิตี้ก็เดินเข้ามาแนะนำตัวกับนีโอนีโอพอได้ยินว่าเธอชื่อว่าทรินิตี้นีโอก็จำชื่อนี้ได้เพราะว่าชื่อทรินิตี้คือคนที่แหกเข้าไปทำลายระบบของสรรพกรแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่นีโอต้องการจะรู้นีโออยากรู้มากกว่าว่าทรินิตี้เรียกเขามาทำไมทรินิตี้ที่ไม่มีเวลาอธิบายมากเธอก็บอกว่านายกำลังตกอยู่ในอันตรายมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังไล่ตามตัวนายอยู่นอกจากเรื่องที่ทรินิตี้ตั้งใจจะมาเตือนทรินิตี้เองก็มีข้อมูลบางอย่างที่นีโออยากจะรู้ด้วยฉันรู้ว่านายกำลังตามหาบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าแมทริกนายอยากรู้ใช่ไหมว่าแมทริกมันคืออะไรหากวันใดที่นายพร้อมเมื่อไหร่วันนั้นนายก็จะได้รู้เองว่าแมทริกมันคืออะไรกันแน่เช้าวันต่อมาปรากฏว่าวันนี้นีโอก็ตื่นมาทำงานสายมากๆ
ทำให้พอนีโอมาทำงานหัวหน้าของนีโอก็เรียกเขาเข้าไปด่าแล้วในฉากนี้เองจะทำให้เราได้รู้ว่าชื่อจริงๆของนีโอนั้นก็คือโทมัสแอนเดอร์สันส่วนชื่อนีโอเป็นชื่อในโลกออนไลน์ที่เขาใช้ในการรับงานพอกลับมานั่งที่โต๊ะทำงานจู่ๆก็มีคนมาส่งพัสดุให้กับนีโอแล้วพอเปิดดูในซองปรากฏว่ามันคือโทรศัพท์ไร้สายหนึ่งเครื่องแล้วพอเอื้อมมือหยิบมันออกมาก็ดันมีคนโทรเข้ามาจริงๆแล้วปรากฏว่าคนที่โทรมาก็คือมอร์เฟียสนีโอที่รู้จักชื่อมอร์เฟียสอยู่แล้วเพราะเขาเคยเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์นีโอจึงถามเขาว่ามีอะไรหรือเปล่าผู้ชายปลายสายที่มีชื่อว่ามอร์เฟียสก็บอกว่ากำลังมีคนเข้าไปหานาย3คนลุกขึ้นมองไปที่หน้าริฟซีฉันมาเพื่อช่วยพานายหนีออกไปจากที่นี่แล้วพอนีโอลุกขึ้นไปดูปรากฏว่าก็มีคนมาจริงๆด้วยมอร์เฟียสก็เลยบอกให้นีโอทำตามที่เขาสั่งเริ่มจากก้มตัวให้ต่ำเอาไว้แล้ววิ่งไปยังห้องว่างๆนีโอที่ตอนนี้กลัวจนตัวสั่นไปหมดเขาก็พยายามกลั้นใจทำตามที่มอร์เฟียสบอกทว่าพอเข้าไปในห้องที่ว่าได้ในห้องนี้มันก็ดันไม่มีทางออกแต่ทางมอร์เฟียสก็บอกว่ามี4ทางเลือกของนายมี2ทาง1คือเปิดกระจกแล้วขึ้นนั่งร้านไปบนดาดฟ้าหรือไม่ก็ข้อที่2นายออกไปให้พวกมันจับตัวแต่ฉันไม่รับประกันหรอกนะว่าพวกมันจะทำอะไรกับนายบ้างนีโอที่กลัวจนตัวสั่นไปหมดแล้วก็พยายามเปิดหน้าต่างบานกระจกออกเพื่อที่จะพยายามปีนออกไปที่นั่งร้านให้ได้ทว่าไม่ทันได้ก้าวขาไปไหนนีโอก็ดันทำโทรศัพท์ตกไปซะอย่างนั้นคนดูอย่างเราก็เสียววาบไปทั้งตัวด้วยเหตุนี้เองนีโอเขาก็เลยขอยอมแพ้แล้วออกมามอบตัวยอมให้พวกมันจับไปฉากต่อมาตัดไปยังที่ห้องสอบสวนพอนีโอโดนลากตัวเข้ามาในห้องพวกสายลับทั้ง3คนก็ได้เข้ามาล้อมนีโอเอาไว้แล้วคนตรงหน้าที่มีชื่อว่าสมิธก็เริ่มพูดอธิบายชีวิตของนีโอคร่าวๆเรารู้ว่าในทุกๆวันแกทำอะไรบ้างทั้งเรื่องงานรวมไปถึงการทิ้งขยะแต่มีสิ่งหนึ่งที่แกปกปิดเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือในโลกออนไลน์แกใช้ชื่อว่านีโอแกคอยหาช่องว่างแล้วทำการแฮกระบบเพื่อแลกกับเงินนิดหน่อยในการลวงข้อมูลเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพวกเราสามารถจับแกเข้าคุกได้ทันทีแต่ว่าเรามีทางรอดให้กับแกเพราะเร็วๆนี้พวกเราเชื่อกันว่าแกต้องได้รับการติดต่อจากชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามอร์เฟียสเขาคือผู้ชายที่อันตรายมากกับประเทศของเราฉะนั้นถ้าแกอยากจะรอดแกต้องบอกมาว่ามอร์เฟียสอยู่ที่ไหนกันแล้วเราจะช่วยลบคดีของนายทิ้งเอาไว้ให้หมดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมทว่านีโอก็ไม่ยอมทำตามที่พวกมันบอกนีโอขอใช้โทรศัพท์เพื่อโทรหาทนายก่อนดีกว่าแต่ทางนักสืบสมิธก็ไม่ให้เพราะนายจะเอาโทรศัพท์ไปทำไมกันถ้าหากว่านายไม่สามารถพูดออกมาได้เสี่ยววินาทีที่สายลับสมิธพูดออกมาแบบนั้นจู่ๆริมฝีปากของนีโอก็ถูกเย็บติดกันทันทีจากนั้นสายลับทั้ง3คนก็ช่วยกันกดตัวนีโอลงบนโต๊ะส่วนเจ้าสายลับสมิธมันก็เลิกใช้การเจรจาแบบง่ายๆเขาเปลี่ยนไปหยิบของบางอย่างที่ดูเหมือนกับกุ้งแล้วยัดเข้าไปในรูสะดือของนีโอพอโดนกุ้งชอนชัยเข้าไปในท้องเขาก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความทรมานทว่าพอลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีนีโอก็มาโผล่บนเตียงของเขาในบ้านเสียได้หรือว่าเรื่องที่เขาเพิ่งเจอมาเมื่อกี้มันเป็นแค่ความฝันแต่ยังไม่ทันได้พักหายใจมอร์เฟียสก็ได้โทรเข้ามาหานีโออีกครั้งนีโอที่สุดแสนจะทนแล้วก็เลยถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่มอร์เฟียสที่อยู่ปลายสายก็บอกว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะมาเจอฉันที่สะพานอดัมสตรีมฉากต่อมาตัดไปยังที่ใต้สะพานหลังจากนีโอยืนรออยู่สักพักแม่สาวงามทินิตี้ก็ได้นั่งรถมารับนีโอให้ขึ้นไปด้วยกันแล้วพอนีโอเปิดประตูเข้าไปนั่งแม่สาวผมขาวที่มีชื่อว่าสวิตก็ชักปืนออกมาเธอต้องการให้นีโอดึงเสื้อผ้าขึ้นเพราะนายมีเครื่องติดตามติดตัวมาด้วยแต่ว่าทางนีโอที่โดนปืนขู่แบบนี้เขาก็รับไม่ได้นีโอจึงจะขอกลับไปนอนที่บ้านซะยังดีกว่าทว่าทินิตี้ก็ขอร้องนีโอเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณตามหาในโลกมาทั้งชีวิตมันมากองอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณเคยไปที่นั่นมาแล้วนะนีโอขอร้องละเชื่อใจเราด้วยหลังจากพูดเกลี้ยกล่อมให้นีโอใจเย็นๆลงได้ทรินิตี้ก็ได้หยิบเครื่องมือบางอย่างออกมาเจ้าเครื่องนี้มันดูดบางสิ่งบางอย่างออกมาจากท้องของนีโอเพราะตอนนี้ในตัวของนีโอน่าจะมีเครื่องติดตามติดเอาไว้ด้วยนีโอที่เกือบจะเชื่อแล้วว่าสิ่งที่เข้าไปในท้องเขานั้นมันเป็นเพียงแค่ความฝันแต่พอเห็นมันมุดออกมาจากท้องตัวเองนีโอก็ได้แต่ร้องออกมาด้วยความเจ็บ
ปวดที่สุดแล้วเรื่องทุกอย่างมันก็คือความจริงหลังจากถอดเครื่องติดตามออกไปจากตัวได้สำเร็จทรินิตี้ก็ได้พานีโอเข้าไปหามอร์เฟียสในโรงแรมเก่าๆแล้วพอเปิดประตูเข้าไปเจอชายผิวเข้มที่ใส่แว่นคนนี้ก็ได้หันมาทักทายกับนีโอพอทั้งคู่มานั่งคุยกันนีโอก็ถามมอร์เฟียสถึงเรื่องแมททิกคำนี้มันโผล่ขึ้นมาตอนที่ฉันเริ่มค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นีโออยากรู้ว่าแมททิกมันคืออะไรมอร์เฟียสพอโดนถามก็ยอมตอบแต่โดยดีว่าแมททิกนั้นคือทุกๆสิ่งทุกอย่างในห้องนี้ข้าวปลาอาหารที่คุณกินหรือแม้กระทั่งตอนคุณไปจ่ายภาษีมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นจากในโลกแต่ว่าแท้จริงแล้วทุกอย่างนั้นถูกสร้างขึ้นมามันทำหน้าที่หลอกผู้คนบนโลกนี้ทั้งใบแต่ความจริงแล้วผู้คนบนโลกกว่าหมื่นล้านคนพวกเขานั้นกำลังถูกจองจำไม่มีใครสักคนเลยเคยได้สัมผัสหรือริมรสชาติเลยสักอย่างพูดจบมอร์เฟียสก็หยิบยาเม็ดสีฟ้ากับยาเม็ดสีแดงออกมาหากว่านีโอเลือกจะไม่เชื่อละก็เจ้าจงกินยาเม็ดสีฟ้าเข้าไปซะแล้วนายจะสามารถลืมเรื่องทุกอย่างที่เจอได้แต่ถ้าอยากรู้นักละก็เลือกเม็ดสีแดงแล้วนายจะได้รู้ความจริงของแมททิกแล้วเป็นอันแน่นอนว่านีโอก็ต้องเลือกยาเม็ดสีแดงเพราะเขาอยากรู้ว่าเม็ดทิกนั้นคือสิ่งใดกันแน่หลังจากกินยาเข้าไปนีโอก็ถูกพาตัวมานั่งบนเก้าอี้ที่เต็มไปด้วยเครื่องมือมากมายส่วนมอร์เฟียสก็คอยพูดอธิบายว่ายาเม็ดสีแดงที่นายกินเข้าไปนั้นมันคือเครื่องติดตามตัวที่เราใช้ในการจับสัญญาณของนายในโลกของอัลกอริทึมไม่นานพอเครื่องถอดแบบถูกเปิดขึ้นมาร่างกายของนีโอก็เริ่มถูกสสารบางอย่างคลุมทั่วใบหน้าเสียงกรีดร้องของนีโอดังรั่นไปทั้งห้องส่วนด้านทีมงานคนอื่นๆก็ต่างรีบหาสัญญาณของนีโอให้เจอเมื่อเจอแล้วก็ได้ใช้คำสั่งดึงนีโอเข้าสู่ร่างที่แท้จริงซึ่งในฉากนี้ถ้าจะให้แอดมินอธิบายเพิ่มเติมละก็มันคือการที่พวกมอร์เฟียสนั้นถอดจิตวิญญาณของนีโอออกจากร่างแล้วพอจิตวิญญาณกลายเป็นข้อมูลมอร์เฟียสก็ใช้เครื่องตรวจจับหาสัญญาณของจิตนั้นเพื่อนำกลับเข้าไปสู่ร่างต้นที่แท้จริงกลับมาที่ตัวหนังหลังจากดึงจิตวิญญาณของนีโอออกมาได้สำเร็จนีโอก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาในที่ไหนสักแห่งภายในวัตถุนี้เต็มไปด้วยน้ำเมือกเหนียวๆรวมถึงสายยางจำนวนมากที่เชื่อมติดกับร่างกายนีโอที่อยู่ในสภาพอ่อนปวกเปียกแบบนี้มานานเขาก็พยายามดึงสายพวกนี้ออกจากร่างแล้วพอหันไปมองรอบๆตัวนีโอก็ได้เห็นว่านอกจากตัวเขาแล้วมันยังมีคนนอนอยู่ในแคปซูลเหมือนกับตัวของเขาอีกเป็นล้านๆมาถึงจุดนี้คนดูอย่างเราก็จะเข้าใจทันทีว่าร่างที่แท้จริงของมนุษย์นั้นได้ถูกจองจำอยู่ในแคปซูลที่คอยป้อนสารอาหารเข้าสู่ร่างกายส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตใจนั้นได้ถูกส่งไปในโลกของแมททิกที่ไม่มีอยู่จริงเรียกได้ว่ามันคืออานจันทานิรันดรในโลกของความจริงนั่นเองส่วนด้านนีโอที่กำลังตกตะลึงกับภาพที่เห็นเขาก็ไม่ทันระวังตัวจนได้มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งบินลงมามันถอดสายทุกอย่างออกจากร่างของนีโอจากนั้นช่องว่างใต้แคปซูลก็ดูดนีโอลงไปตามท่อลำเรียงนีโอดูราวกับขยะก้อนหนึ่งที่กำลังจะโดนเขี่ยทิ้งแต่ว่านีโอที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็พยายามตะเกียกตะกายสู้สุดชีวิตทว่าท่ามกลางความสิ้นหวังและความตายที่กำลังคลืบคลานเข้ามาจู่ๆก็ได้มีแขนกลขนาดใหญ่ดึงตัวนีโอขึ้นไปจากน้ำในฉากนี้แอดมินขออธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับถึงการกระทำของหุ่นยนต์สิ่งที่มันทำกับนีโอนั้นคือการปล่อยให้ตายเพราะการที่นีโอตื่นขึ้นมานั้นในโปรแกรมคือเรื่องผิดพลาดสังเกตจากที่มันดึงท่อส่งอาหารและวิตามินออกจากร่างกายแล้วปล่อยทิ้งให้ตกลงมาจมน้ำตายซึ่งนั่นก็คือพวกหุ่นยนต์จงใจรบนีโอออกไปจากโลกแต่ว่ามอร์เฟียสที่รู้อยู่ก่อนแล้วว่านีโอจะโดนทิ้งมาแบบนี้มอร์เฟียสเขาก็เลยเข้ามาช่วยนีโอได้นั่นเองฉากต่อมาตัดไปยังภายในยานลบของมอร์เฟียสหลังจากนีโอรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดร่างกายของเขาดันก็ได้ฟื้นขึ้นมาบนเตียงที่เต็มไปด้วยเครื่องช่วยประยุงชีพนับร้อยตัวเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของนีโอนั้นฝ่อไปเยอะมากๆดวงตาของเขามองแทบไม่เห็นเพราะมันไม่เคยใช้งานมาก่อนหลายวันต่อมาหลังจากร่างกายของนีโอกลับมาแข็งแรงนีโอก็ได้ถามคำถามกับมอร์เฟียสไปว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนกันแต่มอร์เฟียสก็บอกว่าที่ไหนไม่สำคัญหรอกแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดปีนี้ไม่ใช่ปี1999แต่มันน่าจะใกล้ปี2199แล้วต่างหากมันห่างตั้ง200ปีจากของพวกคุณส่วนห้องที่คุณนอนอยู่ตอนนี้ก็คือห้องพักภายในยานเนบูคาเนเซอร์มันเป็นยานที่เราใช้ในการซ่อนตัวจากศัตรูลูกเรือของเราทุกคนคอยดูแลส่วนต่างๆของยานคนแรกนั้นคุณเคยเจอไปแล้วเธอมีชื่อว่าทรินิตี้คนต่อมาเอพ็อกสวิตไซเฟอร์แทงโดเซอร์และคนสุดท้ายก็คือ
เมาส์หลังจากแนะนำตัวกันเสร็จนีโอก็ถูกพาตัวขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้เหล็กขนาดพอดีกับตัวจากนั้นมอร์เฟียสก็ใช้สายสัญญาณเสียบเข้าที่กลางหัวของนีโอพร้อมกับดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่แกนสมองของเขาพอนีโอลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีทุกอย่างในห้องก็กลายเป็นสีขาวไปหมดแล้วพอหันไปมองอีกทางนีโอก็ได้เจอกับมอร์เฟียสที่กำลังยืนอธิบายว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในโปรแกรมคอนสตรักพวกเราสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการขึ้นมาได้ด้วยการป้อนข้อมูลผ่านทางสายแลนแล้วจากนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำการแปลงข้อมูลในสมองให้เราได้รับรู้ราวกับว่าพวกเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงแต่ความจริงนั้นคืออะไรกันล่ะโลกที่คุณรู้จักผ่านทางทีวีนี่หรอมันไม่ใช่ความจริงหรอกนะนีโอแต่ว่าสิ่งพวกนี้ที่คุณเห็นมันโดนสร้างขึ้นมาจากเครื่องจำลองข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่พวกเราเรียกกันว่าแมททิกโรคที่คุณเกิดมานั้นมันเป็นของปลอมแต่นี่ต่างหากคือโลกแห่งความเป็นจริงโลกในปี1999เสี่ยววินาทีที่มอร์เฟียสพูดคำนั้นออกมาแบ็คกราวด์ภายในห้องก็เปลี่ยนเป็นเมืองโลกล้างเหลือแต่ซากสิ่งนี้แหละคือโลกของเราโลกของเราไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างบนพื้นดินจากนั้นมอร์เฟียสก็เริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตย้อนกลับไปสมัยสงครามทุกอย่างมันเริ่มต้นในปี2100ตอนนั้นคนแบบพวกเราได้สร้างปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกกันว่า AI แต่ว่า AI ที่มันโดนสร้างขึ้นมานั้นกลับสามารถแพร่พันธุ์และมีความคิดเหมือนกับคนเราได้กระทั่งในวันหนึ่งสงครามระหว่าง AI กับมนุษย์ก็เริ่มขึ้นจอพวก AI มันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสร้างกองทัพมนุษย์แบบพวกเราก็เลยทำการระเบิดปิดท้องฟ้าไปทั่วทั้งโลกเพื่อเป็นการป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องเข้ามาในโลกได้แม้แต่นิดเดียวแต่ด้วยความฉลาดของ AI พวกมันก็ได้ค้นพบว่าร่างกายของคนเราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทำให้จักรกล AI ทำการสร้างฝ่ามนุษย์ขึ้นมาพวกมันสร้างเราขึ้นมาในแคปซูลเพื่อดึงพลังงานไฟฟ้าในสมองออกไปใช้ส่วนโปรแกรมแมททิกที่ถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อเปลี่ยนแปลงมนุษย์ให้เป็นถ่านไฟฉายขนาดใหญ่แต่พอนีโอได้ยินเขากลับไม่เชื่อนีโอสติแตกเขาไม่อยากยอมรับเรื่องพวกนี้เลยสักอย่างมอร์เฟียสต้องโกหกแน่ๆมอร์เฟียสที่เห็นท่าของนีโอไม่ค่อยดีก็เลยดึงนีโอออกมาก่อนพอถอดสายแลนออกจากหัวเจ้านีโอก็ถึงกับอ้วกแตกเป็นลมไปทันทีไม่นานนักพอนีโอตื่นขึ้นมอร์เฟียสก็ได้เข้าไปหาที่ห้องมอร์เฟียสบอกสาเหตุที่ตนนั้นต้องพานีโอมาที่นี่พอเรื่องทุกอย่างมันต้องย้อนกลับไปตอนที่แมททิกถูกสร้างขึ้นมาสมัยยุคเริ่มแรกนั้นได้มีมนุษย์อยู่คนหนึ่งที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในแมททิกได้ชายคนนั้นคือคนที่ปลุกให้มอร์เฟียสตื่นขึ้นมาเจอโลกของความเป็นจริงกระทั่งในวันหนึ่งที่ชายคนนั้นตายลงไปสมาชิกของเราที่ยังเป็นคนจริงๆอย่างท่านเทพพยากรก็ได้บอกเอาไปว่าบุรุษผู้กอบกู้จะกลับมาอีกครั้งคนที่สามารถทำลายแมททิกได้ชายคนนั้นจะกลับมายุติสงครามเขาจะกลับมาสร้างอิสรภาพให้แก่มนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วคนคนนั้นที่มอร์เฟียสเชื่อก็คือตัวของนีโอเองนี่แหละนายคือคนที่ฉันออกตามหามาตลอดหลาย10ปีหลังจากนอนพักผ่อนกันได้สักหน่อยชายคนที่มีชื่อว่าแทงก็เข้ามาหานีโอแทงคือคนที่ไม่มีปลั๊กไฟอยู่บนหัวเพราะว่าแท้งคือคนที่เกิดมาจากโลกนี้จริงๆเขาเป็นคนไซออน 100% นีโอพอได้ยินคำว่าไซออนเขาก็เลยถามกลับไปว่ามันคืออะไรแท้งพอโดนถามก็บอกว่ามันคือสถานที่สุดท้ายของมนุษย์อยู่ใกล้กับแกนโลกมากๆหากว่าพวกเรารอดละก็คงมีโอกาสได้ไปที่นั่นหลังจากพูดอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยแท้งก็เริ่มป้อนข้อมูลศิลปะการต่อสู้ที่มีทุกอย่างเข้าไปในหัวของนีโอไม่ว่าจะเป็นเทปโปเทควันโดวิชาหมัดเมาศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกได้ถูกถ่ายทอดเข้าสู่สมองของนีโอภายใน10ชั่วโมงหลังจบการถ่ายทอดข้อมูลมอร์เฟียสก็ได้พานีโอเข้าไปทดสอบความสามารถในโลกเสมือนอีกครั้งหนึ่งจากเดิมที่นีโอเอาแต่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ครั้งนี้เขากลับสามารถสู้ได้ราวกับเป็นนักฆ่าร้อยศพแต่ว่ามอร์เฟียสที่เก่งกว่ามากก็สามารถกระทืบนีโอได้อย่างง่ายดายแต่ในจังหวะที่นีโอกำลังเสียเปรียนีโอก็สามารถจุดประกายความคิดเขาเร่งความเร็วของตนขึ้นมาหลายเท่าจนสามารถไล่ต้นมอร์เฟียสไปที่ผนังได้เพื่อนๆที่อยู่ด้านนอกในโลกแห่งความจริงพอเห็นนีโอไล่ต้นหัวหน้าของตนได้พวกเขาแต่ละคนก็พากันอึ้งยกใหญ่เพราะการที่ใครสักคนจะเก่งได้ถึงขนาดนี้คือตัวของนีโอต้องทำการสลัดภาพความคิดเรื่องเดิมๆออกไปให้หมดซึ่งดูเหมือนว่านีโอจะมีพรสวรรค์ด้านนั้นอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าสิ่งที่นีโอทำลงไป
ไปมันก็ยังดีไม่มากพอที่จะโค่นมอร์เฟียสได้การทดสอบต่อมาแฮงก็ได้ส่งทั้งคู่เข้าไปบนตึกสูงเฉียดฟ้าวิธีการทดสอบนี้ก็ไม่ยากแค่เราต้องปล่อยวางทุกอย่างลงความสงสัยความเชื่อปล่อยวางจิตใจให้ว่างแล้วบอกว่าตัวเราทำได้พอพูดจบมอร์เฟียสก็ออกแรงกระโดดข้ามไปที่ตึกอีกฝั่งคิวคนต่อมาก็คือนีโอเขาพยายามวิ่งอย่างเร็วเพื่อก้าวขากระโดดลอยตัวตามมอร์เฟียสไปแต่ว่านีโอกลับไปได้เพียงแค่ครึ่งทางเขาตกลงไปทิ้งดิ่งใส่พื้นด้านล่างแล้วพอกลับมาที่โลกแห่งความจริงร่างกายของนีโอก็มีเลือดกำเดาไหลออกมาด้วยมอร์เฟียสก็เลยบอกว่าในโลกของแมททิกนั้นหากว่าจิตใจของเราตายเมื่อไหร่ร่างกายของเราที่นี่มันก็จะตายตามเราไปด้วยระวังตัวเอาไว้นีโอหลังจากฝึกกันอย่างหนักนีโอก็ได้เผลอหลับไปทรินิตี้ที่เป็นห่วงก็เลยนำกับข้าวกับปลาไปวางไว้ให้ถ้านีโอตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เขาคงจะได้กินแล้วพอทรินิตี้เดินออกมาจากห้องเธอก็ดันมาเจอกับไซเฟอร์ไซเฟอร์มันก็เลยเสียวไปว่าเขาดียังไงกันทำไมถึงต้องดูแลดีขนาดนี้ด้วยถ้าเขาเจ๋งจริงแล้วก็ทำไมเราถึงไม่รีบไปหาเทพพยากรณ์ซะล่ะหลายวันต่อจากนั้นมอร์เฟียสก็ได้พานีโอเข้าไปในโปรแกรมอีกรอบมอร์เฟียสพูดอธิบายว่าผู้คนที่เราเห็นรอบตัวในโลกของแมททิกนั้นพวกเขาคือมนุษย์จริงๆที่มีจิตวิญญาณส่วนพวกสายลับที่ไล่ล่าเรานั้นพวกเขาคือสิ่งที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูของแมททิกเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในโปรแกรมแต่ว่าตัวของฉันหรือพวกไซออนสามารถแฮกเข้าไปในช่องว่างของโปรแกรมได้ทำให้ฉันได้เจอกับนายเพียงแต่ว่าฉันอยากบอกให้นายรู้ว่านายไม่ใช่คนแรกนีโอเคยมีคนมากมายมหาศาลที่โดนปลุกขึ้นมาเพื่อสู้กับระบบแมททิกแต่พวกเขาก็ไม่รอดเพราะว่าสายลับนั้นเก่งมากๆพวกมันเก่งถึงขนาดใช้ปืนยิงยังไงก็ไม่ตายพวกมันระดมได้แม้กระทั่งกระสุนความเร็วเสียงพวกมันอยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่เกินกว่าจะจินตนาการได้แต่ว่าสำหรับนายนีโอฉันเชื่อว่านายคือคนที่จะสามารถก้าวข้ามพวกมันไปได้หากนายพร้อมเมื่อไหร่แม้แต่ลูกกระสุนก็ทำอะไรนายไม่ได้นายไม่จำเป็นต้องหลบลูกกระสุนเลยด้วยซ้ำระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังฝึกกันอยู่โอเปอเรเตอร์แทงก็ได้ติดต่อเข้ามาเขาเรียกให้ทั้งคู่กลับมาก่อนตอนนี้เรากำลังมีปัญหาฉากต่อมาตัดไปยังที่ภายนอกของตัวยานขณะนี้เครื่องตรวจจับของยานก็ตรวจเจอพวก AI ที่มันกำลังเข้ามาใกล้เจ้าสิ่งนั้นมันคือยานพิฆาตที่คอยไล่ล่ามนุษย์ที่ยังคงเหลือรอดและในฉากนี้เองเราก็จะได้เห็นสภาพภายนอกของยานดูลักษณะมันคล้ายกับยานอวกาศทั่วไปที่มีลักษณะอาคารขนาดใหญ่และบริเวณที่พวกเขาอยู่นั้นมันคือท่อน้ำเก่าใต้ตัวเมืองที่อยู่ลึกมากๆของโลกใบนี้เนื่องจากว่าในอดีตจนถึงตอนนี้มีการขุดเจาะพลังงานเชื้อเพลิงขึ้นมาใช้เยอะมากๆจนทำให้โลกของเราแทบจะเป็นรูกวางไปถึงนรกเป็นเหตุผลให้มอร์เฟียสใช้อุโมงค์พวกนี้ในการหลบซ่อนตัวเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ AI ตรวจจับได้แต่ว่าบางทียานของพวกหุ่นยนต์ก็ลงมาตรวจเจอเราสักครั้งแล้วครั้งนี้เองพวกมันก็ได้ส่งหุ่นยนต์ปลาหมึกเข้ามาที่นี่หลังจากอธิบายจบแทงก็รีบปิดระบบไฟฟ้าในยานไม่นานนักหุ่นยนต์ปลาหมึกของ AI มันก็ลงมาในอุโมงค์โชคดีที่มันตรวจสอบยานไม่เจอทำให้พวกของมอร์เฟียสรอดมาได้อีกครั้งแต่ว่าในกรณีที่โดนจับได้พวกของมอร์เฟียสก็มีไม้ตายเตรียมเอาไว้ด้วยซึ่งเจ้าสิ่งนั้นก็คือการปล่อยขึ้นช็อคเวฟเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปทำลายระบบของ AI เช้าวันต่อมาหลังจากที่ทุกคนกินข้าวต้มกันไปคนละหน่อยมอร์เฟียสก็เรียกให้ทุกคนไปเตรียมตัวพวกเราจะพานีโอไปพบกับผู้พยากรณ์ไม่กี่นาทีต่อมาทั้ง7คนก็ขึ้นไปนอนบนเตียงจากนั้นโอเปอเรเตอร์แทงก็ได้ส่งเพื่อนๆเข้าไปสู่โลกของแมททิกภารกิจครั้งนี้คือมอร์เฟียสต้องพานีโอไปเจอกับผู้พยากรณ์เธอเป็นคนที่รู้ความจริงเกี่ยวกับแมททิกแล้วเธอยังเป็นคนที่สามารถรู้อนาคตได้จากฐานข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนทว่าระหว่างที่ทุกคนไม่ทันระวังตัวไอ้ชั่วไซเฟอร์ที่เป็นหนอนบ่อนไส้ก็ได้แอบกดโทรศัพท์ไปหาสายลับสมิธส่วนด้านนีโอหลังจากนั่งรถออกมากับมอร์เฟียสพวกเขาทั้ง3คนก็ไปถึงที่อาคารเก่าๆแห่งหนึ่งที่นี่มีคนเฝ้ายามอยู่ด้วยแล้วเหมือนว่าชายคนนี้จะรู้จักกับมอร์เฟียสนั่นเองจึงทำให้เราเข้าใจได้ว่ากลุ่มของมอร์เฟียสนั้นที่มีมากกว่าที่อยู่บนยานเยอะมากๆไม่นานพอขึ้นลิฟต์ไปเจอกับผู้พยากรณ์นีโอก็ได้เจอกับสาวน้อยหลายคนที่ตัวของพวกเธอนั้นกำลังฝึกการไม่มีอยู่จริงการฝึกนี้คือการฝึกที่ต้องบรรลุความเป็นไปได้เพื่อแยกออกจากความจริงนีโอที่สงสัยเขาก็เลยเข้าไปถามเด็กๆ
ว่าสิ่งพวกนี้มันทำงานยังไงเด็กน้อยคนนี้ก็เลยสอนนีโอว่าเราอย่าพยายามที่จะงอช้อนเพราะมันไม่มีช้อนอยู่จริงๆหรอกแต่คุณต้องตระหนักให้ได้ว่าตัวของคุณต่างหากที่กำลังงอโดยในฉากนี้นับเป็นจุดสำคัญมันคือคำชี้แนะแนวทางที่จะสามารถช่วยให้นีโอบรรลุและเข้าใจสิ่งเหนือความจริงได้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือหากว่านีโอเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าช้อนที่เขาจับนั้นไม่มีอยู่จริงตัวของเขานั้นก็จะสามารถควบคุมโลกใบนี้ได้อย่างใจนึกแล้วพอเทพยากรเรียกให้นีโอเข้าไปเจอท่านเทพก็ได้บอกรายอย่างกับนีโอสรุปได้สั้นๆว่าการที่นีโอจะเป็นผู้ปลดปล่อยนั้นไม่มีใครบอกได้ว่านั่นคือเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะคนที่จะทำให้มันเป็นจริงได้ก็มีแค่นีโอคนเดียวส่วนอีกเรื่องที่เทพยากรบอกก็คือเรื่องระหว่างมอร์เฟียสกับนีโอพวกนายทั้งสองคนมีใครคนหนึ่งที่ต้องตายแล้วคนที่เลือกนั้นก็คือตัวของนายนีโอหลังจากได้เจอกับเทพยากรมอร์เฟียสก็ได้พาทุกคนกลับมาที่อาคารหลังแรกอาคารที่มีโทรศัพท์เปิดรอไว้ให้ทุกคนออกไปจากโลกขณะเดียวกันด้านแทงที่อยู่ในโลกของความจริงจู่ๆหน้าจอคอมของเขาก็เกิดมีปัญหาข้อมูลแมทริกเริ่มโดนแทรกแซงตัดกลับมายังด้านนีโอก่อนที่พวกเขาจะเดินขึ้นไปถึงชั้นบนนีโอก็หันหน้าไปเจอแมวตัวสีดำที่มันทำท่าเดิมซ้ำกัน2รอบนีโอจึงอุทานออกมาว่าภาพซ้ำซ้อน2ครั้งพวกมอร์เฟียสกับคนอื่นพอได้ยินพวกเขาก็รู้แล้วว่าพวกเราโดนบุกสายรับกำลังจะมาแต่ว่าไม่ทันได้ตั้งตัวเสียงเครื่องบินดังสนั่นไปทั้งอาคารเสียงคนรวยตัวลงมาจากเครื่องบินกระแทกใส่หน้าต่างส่วนด้านเมาที่เฝ้าอยู่หน้าทางออกเขาก็เพิ่งได้รับการติดต่อจากแทงว่าตอนนี้สายรับมันปิดทางหนีของเราไปแล้วพวกเราต้องไปหาตู้โทรศัพท์อันใหม่หลังจากเมาส์วางโทรศัพท์เขาก็รีบหันไปหยิบปืนขึ้นมาเพื่อหันไปยิงสู้กับพวกตำรวจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมาส์ก็ไม่รอดเขาโดนยิงจนพลุนไปทั้งร่างส่งผลทำให้ร่างจริงของเขาที่อยู่บนยานตายไปด้วยมอร์เฟียสพอรู้ว่าตัวเองกำลังแย่เขาจึงรีบโทรไปขอพังโครงสร้างจากแทงทันทีพวกเราต้องการใช้ท่อระบายเพื่อหนีออกไปจากที่นี่ส่วนด้านสายรับที่คอยดักฟังโทรศัพท์อยู่ก็รู้ตำแหน่งของพวกมอร์เฟียสแล้วเหมือนกันแต่พอพวกมันวิ่งมาที่ชั้น8กลุ่มของมอร์เฟียสก็ได้หายไปแล้วซึ่งความจริงแล้วมอร์เฟียสกับเพื่อนๆกำลังหนีลงไปตามท่อระบายน้ำที่อยู่ด้านหลังของกำแพงคอนกรีตทุกอย่างดูเป็นไปได้ด้วยดีกระทั่งเจ้าไซเฟอร์เกิดจามขึ้นมาเพราะว่าเศษฝุ่นที่ร่วงใส่หน้าทำให้ตำรวจด้านนอกใช้ปืนยิงอัดเข้ามาใส่ผนังนีโอพอโดนปืนยิงใส่เขาจึงรีบยิงปืนส่วนกลับไปแต่ว่าไม่นานร่างของตำรวจคนนั้นก็ได้เปลี่ยนร่างกลายเป็นสมิธเนื่องจากว่าพลังงานของพวกสายลับนั้นสามารถแทรกแซงข้อมูลทุกอย่างในโลกแห่งนี้ได้ภายในเสี้ยววินาทีที่เปลี่ยนร่างเสร็จสายลับสมิธก็วิ่งเข้ามากระชากคอของนีโอมอร์เฟียสพอเห็นว่านีโอกำลังแย่ก็เลยพุ่งตัวออกไปสู้กับสายลับสมิธส่วนด้านฮิลิตี้เธอก็รีบพาทุกคนหนีไปตามท่อระบายน้ำงานนี้คงต้องยอมปล่อยให้มอร์เฟียสตายเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนีโอต้องอยู่ต่อตัดมายังด้านมอร์เฟียสสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นไม่ใช่การดวลตัวต่อตัวแต่เหมือนมอร์เฟียสโดนสายรับซ้อมอยู่ฝ่ายเดียวมากกว่าถึงแม้ว่ามอร์เฟียสจะพยายามมากขนาดไหนแต่เขาก็สู้ไม่ไหวอยู่ดีเพราะว่าโชคดีที่สมิธยังไม่ได้ฆ่ามอร์เฟียสเพราะสิ่งที่สมิธต้องการจริงๆนั้นก็คือข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในหัวของมอร์เฟียสขณะเดียวกันที่ชั้นล่างของโรงแรมไอ้ชั่วเซฟเฟอร์ที่มันแอบหนีออกมาก่อนก็ได้โทรศัพท์กลับไปหาแทงเพื่อขอทางออกเจ้าแทงที่ไม่รู้ว่าไซเฟอร์นั้นคือไส้สึกก็เลยเปิดประตูให้ไซเฟอร์กลับมาที่ยานแล้วพอวางสายจากไซเฟอร์ทรินิตี้ก็โทรเข้ามาถามแทงด้วยว่าตอนนี้มอร์เฟียสตายแล้วหรือยังแทงพอโดนถามก็บอกว่าไม่เขาแค่โดนพวกมันจับตัวไปจากนั้นแทงก็บอกให้ทรินิตี้รีบตามไซเฟอร์ไปเร็วเข้าไปถึงประตูทางออกที่ผมเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วส่วนด้านไซเฟอร์เองหลังจากยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาคุยไอ้ชั่วไซเฟอร์ก็สามารถเชื่อมจิตของตัวเองเพื่อกลับเข้ามาในร่างเดิมได้อีกครั้งแต่พอถึงจังหวะที่ทรินิตี้จะพานีโอเข้าไปในโทรศัพท์ไอ้เจ้าไซเฟอร์ที่ตื่นก่อนก็ได้หยิบปืนขึ้นมายิงใส่แทงกับโดเซอร์ลงไปชักดิ้นชักงอเท่ากับว่าตอนนี้ประตูที่จะพาทุกคนกลับมาที่นี่มันไม่มีอีกต่อไปแล้ว
ส่วนด้านทรินิตี้พวกเธอก็กำลังงงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทรินิตี้พยายามโทรกลับไปหาแทงแต่ว่าคนที่รับสายดันเป็นไซเฟอร์คราวนี้แหละไซเฟอร์พูดเปิดเผยตัวเองว่าฉันคือคนที่หักหลังพวกแกที่ผ่านมาฉันทนอยู่กับพวกแกมาตลอดฉันเบื่อสงครามของพวกแกแล้วฉันเบื่อของเน่าๆที่เราต้องกินฉันทำข้อตกลงกับพวกสายรับเอาไว้เพื่อกลับเข้าไปนอนในแคปซูลอีกรอบและสาเหตุที่ฉันกล้าหักหลังมอร์เฟียสก็เพราะว่าคำพูดของมอร์เฟียสนั้นมันเป็นสิ่งโกหกทั้งเพมันไม่มีอยู่จริงหรอกผู้กอบกู้ที่มันอ้างถึงฉันขอเป็นคนทรยศเพื่อกลับเข้าไปอยู่ในแมททิกยังจะดีสักกว่าหากว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกเราก็จะคิดว่าโลกแมททิกนั้นเป็นของจริงเพราะมันคือโลกที่คนมีอำนาจคือผู้สุขสบายแต่โลกของมอร์เฟียสนั้นมันมีแค่ยานโง่ๆที่เล็กยังกับหลังหนูพอพูดจบไซเฟอร์มันก็เดินไปถอดปลั๊กของเอพ็อกทำให้ร่างจิตวิญญาณของเอพ็อกในโลกของแมกทิกตายไปด้วยคนต่อมาที่เอพ็อกดึงสายออกก็คือสวีทเธอโดนเอพ็อกถอดปลั๊กออกคนที่2และคนที่3ที่ไซเฟอร์จะฆ่าก็คือตัวของนีโอหากว่าคำพูดของมอร์เฟียสเป็นความจริงแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างมาหยุดฉันไม่ให้ฆ่านีโอเธอเชื่อจริงๆงั้นหล่อทรินิตี้เธอเชื่องั้นหล่อว่านีโอคือผู้กอบกู้แม่สาวทรินิตี้พอโดนถามก็ตอบไปว่าเชื่อนับ1ไม่ถึง3ปฏิหารที่ไซเฟอร์ดูถูกก็เกิดขึ้นจริงเมื่อแทงที่โดนยิงไปแล้วสามารถลุกขึ้นมาหยิบปืนได้แทงหันปืนไปยิงใส่ไซเฟอร์เต็มๆทำให้ทรินิตี้กับนีโอสามารถกลับเข้ามาในยานได้เท่ากับว่าตอนนี้พวกเขาเหลือกันแค่3คนเท่านั้นฉากต่อมาตัดไปยังที่ด้านของมอร์เฟียสหลังจากโดนจับตัวมาขังสายรับสมิธก็ได้เตรียมของเอาไว้เยอะมากๆงานนี้ต่อให้ต้องฆ่ามอร์เฟียสสายรับสมิธก็ต้องง้างปากของมันออกมาให้ได้ต้องเจาะเข้าไปในสมองของมันเพื่อแฮกเอาข้อมูลของไซออนออกมาขณะเดียวกันที่ยานนีโอก็ตั้งคำถามกับแทงว่าตอนนี้พวกมันกำลังทำอะไรกับมอร์เฟียสกันแน่แทงก็บอกว่ามันกำลังทะลุจิตใจของมอร์เฟียสเข้าไปไม่นานนักมอร์เฟียสจะยอมบอกพวกมันทุกอย่างสิ่งที่มันต้องการก็คือรหัสเข้าเมนเฟรมของไซออนเพราะยานของไซออนแบบเรานั้นมีเยอะมากๆทุกยานเชื่อมโยงไปยังจุดเดียวแล้วทางเดียวที่เราจะรอดได้ก็คือรีบถอดปลั๊กของมอร์เฟียสทิ้งเพราะเราจะยอมให้ไซออนล่มสลายไม่ได้ไซออนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญกว่านายสำคัญกว่าทรินิตี้สำคัญกว่ามอร์เฟียสแต่ว่าในจังหวะที่แท้งจะถอดปลั๊กของมอร์เฟียสเจ้านีโอก็บอกว่าให้หยุดก่อนฉันจำคำพูดที่เทพยากรบอกเอาไว้ได้แล้วว่านีโอจำเป็นต้องเลือกแล้วว่าใครจะตายแล้วตอนนี้นีโอก็ได้เลือกว่าฉันจะไม่ยอมให้ใครตายเลยสักคนฉันจะกลับเข้าไปช่วยเขาเองแท้งพอได้ยินว่านีโอจะบุกเข้าไปในรางของสายรับแทงก็พยายามค้านหัวชนฝาเพราะมันไม่มีทางเป็นไปได้นีโอจะไปชนะคนพวกนั้นได้ยังไงกันแต่ว่านีโอเขาก็ยังยืนยันว่าจะเข้าไปเพราะตอนนี้ฉันมีศรัทธาฉันมีความเชื่อว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างฉันตรัสรู้แล้วตามความหมายของเทพพยากรแม่สาวทรินิตี้พอเห็นว่านีโอมีความมั่นใจเธอจึงขอเข้าไปด้วยอีกคนเพราะว่านีโอคนเดียวคงเอาพวกมันไม่อยู่จากนั้นแทงก็ส่งทั้งสองคนเข้าสู่โลกของแมททิกแต่ก่อนออกไปลุยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้หยิบอาวุธปืนไปเยอะมากๆเรียกได้ว่าอาวุธสงครามพวกนี้สามารถยิงถล่มทั้งเมืองได้เลยก็ว่าได้ส่วนด้านสายรับสมิธเองตอนนี้เขาก็เริ่มกดดันมอร์เฟียสหนักขึ้นถึงแม้ว่าตัวมันจะเป็น AI แต่ว่าสมิธเองก็อยากจะออกไปจากแมททิกเหมือนกันแต่เพราะว่าพวกไซออนยังอยู่ทำให้สมิธไม่สามารถออกไปจากโลกของแมททิกได้กลิ่นของมนุษย์แบบพวกแกมันทำให้ฉันอยากจะอ้วกฉันอยากออกไปจากที่นี่ฉันอยากออกไปอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยอิสระไม่ใช่ที่นี่พอพูดจบสมิธก็เริ่มบีบเค้นสมองของมอร์เฟียสงานนี้หัวของมอร์เฟียสคงได้ระเบิดกันพอดีขณะเดียวกันที่ด้านล่างของอาคารนีโอกับทรินิตี้ก็ได้บุกเข้ามาฆ่าทุกคนจากด้านล่างแน่นอนว่าเมื่อคนธรรมดาพวกนี้โดนยิงตายแสดงว่าร่างต้นในแคปซูลของพวกเขาก็ต้องตายไปด้วยแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือนีโอต้องขึ้นไปช่วยมอร์เฟียสให้ได้ซึ่งแน่นอนว่าฝีมือของนีโอกับทรินิตี้ตอนนี้ก็แข็งแกร่งมากๆแค่พวกตำรวจและทหารธรรมดาไม่อาจหยุดยั้งทั้งสองคนได้แล้วพอทั้งคู่เข้ามาในลิฟท์ทร
Trinity ก็ได้หยิบระเบิดออกมาส่วนด้าน Neo ที่ขึ้นไปรอด้านบนเหล็กสลิงเขาก็คอยให้ Trinity เตรียมระเบิดให้เสร็จจากนั้นเขาก็เอื้อมมือไปดึง Trinity ให้ขึ้นมาอยู่ด้วยกันพอทุกอย่างพร้อมแล้ว Neo ก็ใช้ปืนยิงใส่ลวดสลิงด้านล่างให้มันขาดเพื่อส่งตัวเองกับ Trinity ขึ้นไปบนดาดฟ้าส่วนลิฟต์ด้านล่างก็ตกลงไประเบิดปิดทางขึ้นมายังชั้นบนทว่าดาดฟ้าที่นี่ก็ไม่ใช่มีแค่พวกลูกกระจอกธรรมดาแต่มันมีสายลับ1ใน3ออกมาสู้กับนีโอที่ถือปืนอยู่ก็เลยพยายามยิงรัวใส่มันแต่ว่าสายลับคนนี้ก็สามารถยกเอวหลบลูกกระสุนได้ราวกับว่าภาพรอบตัวของมันกำลังสโลโมชันพอถึงตานีโอโดนยิงบ้างนีโอเขาก็เลยพยายามทำตามท่าของพวกมันทำให้นีโอสามารถหลบกระสุนได้นิดหน่อยแต่ความไวของนีโอก็ยังเร็วไม่มากพอขณะเดียวกันด้านทีนิตี้ที่ยืนดูอยู่เธอก็อาศัยจังหวะที่เจ้าสายรับมันเผลอเธอวิ่งเข้ามายิงใส่หัวสมองของมันเต็มกระบาลหลังจากหยุดสายรับได้1คนทีนิตี้ก็พยายามถามนีโอว่าเมื่อกี้นายทำแบบนั้นได้ยังไงกันทำเหมือนพวกสายรับได้ยังไงบอกฉันทีนีโอพอโดนถามก็บอกไม่ได้เพราะเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันจากนั้นทีนิตี้ก็พยายามคิดแผนให้ออกว่าเธอจะลงไปช่วยมอร์เฟียสได้ยังไงกันหันไปหันมาทีนิตี้ก็หันไปเห็นเฮลิคอปเตอร์ทีนิตี้ติดต่อไปที่แทงให้เขาอัพโหลดข้อมูลการขับเฮลิคอปเตอร์มาให้หน่อยแล้วพอทั้ง2คนขึ้นไปบนเครื่องบินนีโอก็รีบไปประจำการที่ป้อมปืนเอาไว้แล้วพอทีเดตี้ลดระดับความสูงลงมาที่ชั้นล่างนีโอเขาก็ใช้ป้อมปืนกระบอกนี้ทำการรัวยิงใส่พวกสายรับทั้ง3คนทำให้ร่างจำแรงของพวกมันไม่สามารถแบกรับความเสียหายไว้ได้ส่งผลให้พวกสายรับบันดลผักออกไปจากร่างตนซึ่งนั่นเองเป็นจังหวะให้มอร์เฟียสวิ่งกระโดดออกมาหานีโอแต่ในจังหวะที่เขาจะก้าวขากระโดดสายรับสมิธที่เปลี่ยนร่างเสร็จพอดีก็ดันเดินเข้ามายิงใส่ขาของมอร์เฟียสไป1ทีทำให้มอร์เฟียสเสียหลักพุ่งตกลงไปที่ด้านล่างแต่ว่าเขายังโชคดีที่นีโอคว้าไว้ได้ทันทว่าทรินิตี้ก็ไม่ได้โชคดีแบบนั้นเพราะตอนนี้เครื่องบินของเธอโดนยิงเข้าใส่ถังน้ำมันทำให้ทรินิตี้ต้องคอยประคองเครื่องบินเอาไว้เพื่อส่งให้เพื่อนๆทั้ง2กระโดดลงไปได้อย่างปลอดภัยหลังจากมอร์เฟียสกับนีโอลงไปจากเครื่องทรินิตี้ก็ต้องรีบกระโดดตามออกมาส่วนด้านนีโอเขาก็คอยดึงเชือกรับตัวทรินิตี้เอาไว้ด้วยความสามารถและความแข็งแกร่งของนีโอตอนนี้เป็นที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าเขาคือผู้ปลดปล่อยแน่ๆขณะเดียวกันด้านสายรับตอนนี้พวกมันก็รู้ตำแหน่งของยานเนคาบูเนเซอร์แล้วอีกแค่ไม่กี่นาทีหุ่นสังหารของพวกเราคงรากหัวมันออกมาจากใต้ดินกลับมาที่ฝั่งของนีโอหลังจากมอร์เฟียสยกหูโทรศัพท์เพื่อกลับไปที่ยานทรินิตี้เธอก็ดันเรียกให้นีโออยู่ก่อนฉันมีบางอย่างจะบอกกับนายที่ผ่านมาคำพูดของท่านพยากรณ์ที่บอกกับฉันมันล้วนเป็นความจริงทั้งหมดแต่ว่ายังมีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่ายังไม่ทันที่ทรินิตี้จะอ้าปากพูดออกมาเสียงโทรศัพท์ในตู้มันก็ดันขึ้นมาก่อนทำให้ทรินิตี้ต้องรีบยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อส่งตัวเองกลับไปที่ยานเสี่ยววินาทีที่ทรินิตี้กลับไปได้โทรศัพท์ของเธอก็โดนยิงจนเละทำให้ตอนนี้นีโอต้องประจันหน้ากับสายลับสมิธตรงๆส่วนด้านทรินิตี้พอรู้ว่านีโอกำลังแย่เธอก็พยายามขอให้แทงส่งตัวเองกลับเข้าไปแต่แทงก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ทำใหตอนนี้นีโอต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าเขาจะต้องหนีหรือว่าจะต้องสู้แน่นอนว่านีโอที่เชื่อมั่นในพลังของตัวเองก็ได้วิ่งเข้าไปใส่สายรับทั้ง2ฝ่ายพุ่งเข้ากระโจนใส่กันยิงปืนจนหมดแม็กทว่าลูกกระสุนก็ไม่อาจทำอะไรทั้ง2คนได้ในเมื่อไม่มีกระสุนอาวุธของทั้งคู่ก็เหลือเพียงแค่หมัดเปล่าๆแต่หมัดของพวกเขาตอนนี้มันแรงยิ่งกว่ากระสุนปืนซะอีกเพียงแค่ออกแรงต่อยเสาคอนกรีตยังระเบิดเละเป็นชิ้นๆหากไม่เจ๋งจริงแล้วก็โดนต่อยเข้าไปหมัดเดียวคงได้ช้ำในตายแล้วดูเหมือนว่านีโอก็จะเป็นฝ่ายที่พลาดท่าก่อนเขาโดนใส่รับต่อยเข้าไปหลายหมัดจนถึงขั้นกระอักเลือดแต่ว่านีโอก็ยังไม่ยอมแพ้เขาลุกขึ้นมาสู้กับมันจนเอาคืนสายรับไปได้หลายทีแต่ว่าสายรับพอโดนต่อยมันก็ไม่ค่อยสะเทือนมันสามารถสวนหมัดของนีโอเหวี่ยงไปใส่ผนังคอนกรีตได้ตามด้วยเดินเข้ามาต่อยสาวหมัดปืนกวนนับ10ใส่ร่างของนีโอหลังจากต่อยจนหนำใจสมิธก็ได้เหวี่ยงนีโอลงไปให้รถไฟเหยียบแต่ในจังหวะที่รถไฟกำลังจะมาถึงนีโอเขาก็ได้เค้นแรงจากกล้ามเนื้อขาแล้วรีบกระโดดออกไปจากรางรถไฟทิ้งให้สายรับสมิธโดนรถไฟชนแค่คนเดียวแต่ว่ารถไฟทั้งขบวน
นก็ยังไม่อาจหยุดเจ้าแสรับคนนี้ได้มันวิ่งไล่ตามนีโออีกครั้งด้วยความเร็วขนาดเดียวกันด้านทีเรตี้ก็กำลังแย่เพราะว่าตอนนี้ยานพิฆาตของ AI มันกำลังตรงมาที่ยานของเราถึงตั้ง5ตัวภายใน5นาทีถ้านีโอยังไม่กลับมามอร์เฟียสเขาคงไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องทิ้งนีโอเอาไว้แบบนั้นก่อนตัดมายังด้านนีโอระหว่างที่กำลังวิ่งหนีกันอยู่นีโอก็ได้โชกโทรศัพท์ของใครบางคนเพื่อรีบโทรไปหาแทงส่วนด้านแทงพอจับสัญญาณของนีโอได้ก็เลยแจ้งตำแหน่งโทรศัพท์เครื่องล่าสุดให้นีโอวิ่งไปที่นั่นทว่าการจะวิ่งไปยังตำแหน่งที่แทงบอกมันก็ไม่ง่ายสายรับทั้ง3คนต่างไล่ยิงใส่นีโอจากทุกซอยที่เขาวิ่งไปส่วนด้านมอร์เฟียสที่อยู่บนยานตอนนี้หุ่นปลาหมึกสังหารทั้ง5มันก็มาถึงตัวยานพอดีพวกมันเริ่มยิงแสงเลเซอร์เจาะทะลุเกาะของยานแม้ว่าผนังของยานนั้นจะทำจากแผ่นเหล็กขนาดหนาที่สามารถต้านแรงได้อย่างดีแต่พอโดนเจาะด้วยความร้อนจากเลเซอร์ในที่สุดพวกปลาหมึกทั้งหลายก็ได้เข้ามาในยานได้สำเร็จส่วนด้านนีโอที่พยายามวิ่งขึ้นไปบนอาคารท้ายที่สุดแล้วนีโอเขาก็โดนแสรับสมิธยิงเข้าที่กลางลำตัวครั้งนี้สมิธตัวยิงจนหมดแม็กต้องยิงให้แน่ใจว่ามันตายแล้วจริงๆส่วนด้านมอร์เฟียสพอเห็นว่าหัวใจของนีโอหยุดเต้นเขาก็รู้สึกเสียใจมากๆขณะเดียวกันด้านทรินิตี้ที่เธอยืนอยู่ตรงหน้านีโอทรินิตี้ก็ได้บอกความจริงไปว่าท่านผู้พยากรณ์ได้บอกกับฉันเอาไว้ว่าในอนาคตอันใกล้ฉันจะได้มีความรักกับผู้ปลดปล่อยฉันรักนายนะนีโอนายต้องลุกขึ้นมาให้ได้ลุกขึ้นมาเพื่ออยู่เคียงข้างฉันเสี่ยววินาทีที่ทรินิตี้พูดจบหัวใจของนีโอก็กลับมาเต้นได้อีกครั้งหนึ่งนีโอลุกขึ้นมาประจันหน้ากับสายลับถึง3คนไอ้พวกสายลับพอเห็นว่ามันยังไม่ตายก็เลยหันปากกระบอกปืนมารัวยิงใส่นีโอแต่ว่าในครั้งนี้นีโอก็ไม่จำเป็นต้องหลบลูกกระสุนเขาสามารถใช้มือหยุดลูกกระสุนเหล่านั้นได้กลางอากาศสายลับสมิธพอเห็นเรื่องน่าเหลือเชื่อไอ้หมอนี่ก็ไม่ยอมรับว่านีโอคือผู้ปลดปล่อยสายลับสมิธจึงรีบเข้ามาต่อยกับนีโอแต่ว่านีโอในร่างจุตินั้นเขาก็แทบไม่ต้องจะลืมตามองเลยด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนี้ดวงตาของนีโอสามารถมองเห็นทุกอย่างเป็นข้อมูลแมทริกซ์ที่ไหลราวกับตัวเรงแถมนีโอยังสามารถเข้าไปในร่างของสายลับได้อีกด้วยเพื่อที่เขานั้นจะทำการระเบิดมันจากภายในเรียกได้ว่าตอนนี้นีโอเขาคือพระเจ้าในโลกแห่งนี้ก็ไม่ปานสายลับอีก2คนพอเห็นผู้ปลดปล่อยอยู่ตรงหน้าพวกมันก็รีบวิ่งหนีไปทันทีเพราะขืนสู้ต่อไปเดี๋ยวพวกมันต้องโดนลบทิ้งแน่ๆส่วนด้านทีเรตี้ตอนนี้ก็กำลังแย่เพราะว่าพวกปลาหมึกมันพังเข้ามาถึงในห้องควบคุมขณะเดียวกันด้านนีโอหลังจากคว่ำสายลับสมิธลงได้สำเร็จนีโอก็หยิบโทรศัพท์เพื่อกลับไปที่ยานซึ่งนี่เป็นจังหวะเดียวกับที่มอร์เฟียสกดปุ่มปล่อยขึ้นสัญญาณ EM เพื่อไล่ให้หุ่นยนต์ปลาหมึกออกไปจากยานเท่ากับว่าตอนนี้พวกเขาทั้ง4คนสามารถเอาชนะศึกครั้งนี้ได้สำเร็จด้วยแล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องนีโอก็ได้ส่งข้อความไปบอกกับพวก AI ว่าฉันจะทำให้พวกแกได้รู้ฉันจะนำอิสรภาพมายังผู้คนที่แกหวาดกลัวอีกไม่นานทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วพอนีโอวางสายโทรศัพท์เดินออกมาจากตู้นีโอก็ได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับซูเปอร์แมนจังหวะนี้นีโอนั้นคงเทพแบบสุดๆเขาเทพชนิดที่ว่าคงไม่มีใครสามารถมาคว่ำลงได้ง่ายๆแล้วเรื่องราวของ The Matrix ภาคที่1เพาะพันธุ์มนุษย์เหนือโลกก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ